อยากสิบอกเจ้าว่าคอยฮักเจ้าหลายนี่ไปถามหลายอีป่านี่มากลับมาดอกมึงต้องเริ่มต้นใหม่กับคนดีใช่ได้เพื่อนมักไถมึงก็เปิดใจจีบเข้าไปเลยไอ้คนบ้านนี่ตินางเคยเห็นหน้าไอ้อยู่ไสนี่ล่ะเห็นอยู่ไสก็สร้างมันเถอะยินดีที่ได้หูจักสนะไอ้ทองคำยินดีก็ยินดีเราไม่เบิดโทรบ่บ่มีเฟซบ่มีไลน์บ่มีอินสตาแกรมก็บ่มีคือกันคันกูสิจีบสาวกูต้องเฮ็ดจังไหนวะโอ้ยนานกูว่าแล้วบางนี้กูว่าแล้วอ่ะเมื่อกูมีความรักแม่งสุดว่ะมึงเสื้อกูนี่ยังอีป่านี่บ่ได้ฮักมึงหลานมาคับกันเจ้ากับเจ้าเจ้าล้มหลายคอยนี่ให้เอาผู้ใหญ่มาคุยกันเอาผู้ใหญ่มาผู้ใหญ่มาน่ะจมกันหมอนมือหันมันหลับไตกูเป็นคนอับพักด้วยโอ้ไม่ฟอบข้าไปฟาดมือเลยตีเก็บไฟเร็วท่านบอกเอาอีสันดานมึงเอ้ยกูว่าร้อยร้อยลูกสาวกับความแต่ก็เล่นจบประจุเขาว่าไปถึงเทพเกนี่ยังแทนลูกสาวคอยวานมหนักให้เขาไปจังสันฟังว่าอยากอายคนนี้เฮ้ยจะถึงบุตรคนมีลูกสาวเรียนจบสูงก็คือลูกผู้อื่นไปหาผัวหาเมียเอาลูกเอาเต่ามาให้พ่อให้แม่เลี้ยงเรียนจบแต่บ่มีงานเฮ็ดมันก็ซ้ำบ่ได้เรียนนั่นล่ะเจ๋งความคิดมันเคยฮักไผแบบจริงจังบ่กูก็ฮักอีทีนึงเป็นนี่ในแบบประยนต์นะก็หาที่นั่งกันเลยนะครับวันนี้ภาพยนตร์เราก็ฉายตัวอย่างกันก่อนนะครับท่านนายกเรามีหนังให้ท่านชม1เรื่องนะครับภาพยนตร์เราไม่ได้ฉายตัวลุงอ่ะยังฮักเธอเสมอแต่เจ้าป่านี้มันกลับมาแล้วสิยังฮักป่านี้บ่บ่ที่ชื่อปรานี้ป่านี้คือเก่าเด้ท่านว่าฮักยังจดจำมันคือสิเป็นแบบนี้ว่าจะยั่วยอกยวนยีจำได้ดีสัญญาใต้ต้นมะขามความหักมันโมเมนต์อินดีหรือบ่อินดีเว้ยเพื่อนความหักคือมึงนาอีใดมึงก็ไปรอดมาสิการเป็นงานต้องการภาพยนตร์มาสุโพธนะครับมันเบื่อแสดงว่ามันหนักฝากกันด้วยนะครับไอเอสภาพยนตร์สุรินทร์เสียวที่เห็นบ่ได้บ่อย่างบ่คิดให้เจ้าไปจากชีวิตกลับมาได้บ่กลับมาได้อยู่บ่ได้เรียนรู้ถึงความเงียบเหงามาขาดเจ้ามือนี้โอ้ baby baby มีแต่คนอยากออกเพลงน้ำคายเสียได้ตอนนี้ก็อยากมาเป็นนักร้องค่ายผมเพราะว่าอย่างเพราะว่ามาแล้วดังสุขคนให้ดังอยู่อยู่คู่แฟนช่วงนี้ขึ้นเสียงสูงบ่ค่อยได้แล้ววะสงสัยสิได้กลับไปนอนกินน้ำฝนหยดแหลกคือเก่าเหรอวะเข้มวะมึงนี่เตี๋ยสิเป็นซุปตากูว่านะซุปเปอร์เคียมากกว่ามั้งตลกแบบกูนี่แหละสิเป็นพระเอกหมอลำให้ได้กูว่านะเพื่อนกูไปฟังเสียงกูให้ออกลูกอ่ะยังวนกว่ามึงอยู่โอ้เธอหน้าฟัดเหลือเกินที่รักฉันอยากเจ๊งงับเมื่อเธอมองมาสายตาสาโกเหมือนต้องมนตราปากกาอยู่ไหนให้เอามาวงถ้าใครไม่โคตรรอเลยว่ะบ้าคนกำลังเสาอยู่นี่อย่าไปน่ารักกับใครอีกนะไอ้ไอ้ไอ้คนรอผมอะครับเอามันบ่จ้าคือมาถามกลางตลาดจริงๆน้องบัดเนี่ยกระเพาะตัวอยู่ได้ครับยังไม่
ไปกลับบ้านก็หาที่นั่งกันนะครับนะเขาไม่ได้หมายถึงบ้านยังสั้นเขาหมายถึงบ้านเผาภาพยนตร์ฉายเรื่องเดียวครับวันนี้ครับฝากผลงานด้วยนะครับไอเอสภาพยนตร์มีการมีงานติดต่อกันนะครับทักทายกันได้ว่าจะเป็น Facebook Line แฟนเพจหรือว่าจะโทร0818767530ครับ